ฮัลโหลสวัสดีครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องบางกรณีนะครับอันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงใครแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วและปัจจุบันนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่รักสนุกหรือผู้ชายที่ชอบแบบเที่ยวผับแล้วก็ไปจิ้นอะไรกับผู้หญิงอ่ะก็ระมัดระวังดูบัตรประชาชนกันด้วยนะครับแล้วก็โปรดระมัดระวังเกี่ยวพวกกระบวนการนี้นะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะครับก็คือข่าวที่ออกปัจจุบันเนี้ยคือมีคนหนึ่งชื่อว่า A อ่ะไปเที่ยวผับแล้วก็มีผู้หญิงปลอมบัตรประชาชนอายุ17ไปเที่ยวผับแล้วก็ไปมีอะไรด้วยแล้วก็แอบถ่ายคลิปแอบฟ้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราอ้างอิงไม่ได้นะแต่ก็ถ้ามองไปอีกมุมมองหนึ่งบางทีก็เข้าสู่พวกมิจฉาชีพก็มีนะที่แบบว่าไปกับเขาไปเงาะแงะกอแกกับเขาแล้วก็ไปแจ้งความทำเป็นกระบวนการรู้ขั้นตอนการกฎหมายแกล้งศูนย์ดำรงทำอะไรพวกนี้เพื่อเรียกร้องเพื่อจะทำอะไรสักอย่างอันนี้เราก็ไม่รู้แต่อันนี้ผมขอพูดย้อนกลับไปในอีกหลายๆคดีตั้งแต่ประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่ช่วงผมวัยรุ่นไปเที่ยวผับกันมานะครับก็คือที่ต่างจังหวัดที่สุพรรณบุรีก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกันก็คือมีผู้หญิงที่ออกไปเที่ยวตอนคืนแล้วก็ไปเที่ยวผับแต่ว่าไม่ได้พกบัตรประชาชนไปแล้วก็อ้างว่าลืมบัตรประชาชนแต่ก็มากับเพื่อนแล้วก็อาศัยความสนิทกับกาดเข้าไปข้างในอ่ะแต่อันนี้คือไม่เป็นข่าวไม่เป็นตำรวจจับนะผมไม่พูดถึงสถานที่นะแล้วทีเนี้ยน้องก็จะใช้วิธีการเนี้ยโดยการไปหาเหยื่อโดยการเหมือนกับว่าเอ้ยไปเงาะแงะกับผู้ชายคนนู้นหรือผู้ชายคนนี้มาชนแก้วอะไรเงี้ยแล้วก็จบกันที่โรงแรมแล้วสุดท้ายก็น้องก็เหมือนกับว่าพอจบกันที่โรงแรมมีอะไรก็โวยวายแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่เข้ามาหามาโวยวายเอ้ยมึงทำอะไรลูกสาวกูอะไรอย่างงี้ก็คือมันเป็นกระบวนการนะครับแล้วก็เข้าล็อกเลยเอ้ยผมมีลูกเมียแล้วอะไรอย่างงี้อย่าทำผมเลยแต่สุดท้ายแล้วคือน้องก็พยายามบอกเอ้ยมึงคุยกันง่ายงั้นจบเรื่อง 80,000 อะไรประมาณเนี้ยถ้าโอนตังมาก็คือเงียบกริบไม่มีเรื่องแล้วก็เอาลูกสาวกลับแล้วทีนี้พอคุยกับตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยไอ้น้องคนนี้มันทำกันมาหลายคนแล้วนะก็คือน้องมันอายุประมาณ17ปีเหมือนกันจะ18ละก็คือใช้วัยของตัวเองอ่ะหรือเป็นช่องว่างของกฎหมายในการเรียกทรัพย์ในมุมมองของผมก็เหมือนกับว่ามิจฉาชีพอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงใครนะบอกไว้ก่อนนะครับเป็นกรณีที่ประสบการณ์ผมเคยผ่านมาแล้วก็เคยเห็นมาหลายกรณีมากเลยแต่ที่กรุงเทพไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ผมเที่ยวผับแต่ไม่ค่อยแบบเจออะไรแบบนี้เพราะว่าผู้คนมันเยอะเวลาเลิกแล้วมันก็ดูกันยากแต่ว่าต่างจังหวัดอะเวลาเลิกอะมันดูกันง่ายเพราะมันรู้จักกันไงมันรู้จักกันแล้วก็ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เจอกลุ่มนู้นก็รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยคุยกันนะครับผมแล้วก็น้องคนนี้ก็ทำกันหลายๆคนแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งคือเป็นผู้หญิงนี่แหละออกไปเดินนั่งสูบบุหรี่หรืออะไรเงี้ยตอนกลางคืนแล้วทีนี้ก็มีแก๊งผู้ชายโสดที่มีความรู้สึกต้องความต้องการสูงนะครับเขาก็เลยเหมือนกับว่าจะชวนน้องไปจบที่โรงแรมเหมือนกันหรือข้างทางก็แล้วแต่บางกรณีอันนี้คือฟังจากเรื่องเล่าหลายๆที่เพื่อนหรือรุ่นน้องหรืออะไรในสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นที่เที่ยวอ่ะเล่าให้ฟังแล้วก็ไปจบที่โรงแรมเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาแจ้งความขึ้นมาเหมือนกรณีนี้เลยแจ้งความปุ๊บแล้วก็พ่อแม่ยอมความไม่ได้ลูกกูเป็นคนดีอะไรแบบนี้นะครับบางทีผมว่าพ่อแม่แม่งก็สมรู้ร่วมคิดด้วยเหมือนกันแล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอมันเข้าแก๊ปใช่ป่ะทีนี้ก็ไปตกลงกันที่โรงพักก็จบกันที่คนละ 10,000 ก็วัยรุ่นชายชะกัน8คนกับน้อง1คนก็จบกันที่คนละ 10,000 ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับผมก็อันนี้ก็จะเล่าเป็นอุทาหรณ์ต่างๆขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมอ่ะใช้ชีวิตเหมือนเล่นเด็กเล่นเกมเหมือนไม่ได้อะไรนะแต่บางทีอ่ะช่วงที่ผมไปเที่ยวกับเพื่อนผมก็เที่ยวหนักเหมือนกันเที่ยวจนเบื่อเที่ยวเป็นเดือนๆเป็นปีอะไรเงี้ยผับก็เหมือนกันไปเที่ยวช่วงวัยรุ่นก็บางที2 3คืนติดเดือนนึงคือหมดเงินเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะหารกับเพื่อนเพราะว่าเคยไปเที่ยวกัน2คนแล้วหมดเงินเยอะอย่างน้อยถ้าไปกันก็มัน 5-6 คนกำลังดีแล้วคอยช่วยดูมันด้วยเพราะบางทีผมเวลาผมเต้นๆเงี้ยก็จะมีผู้หญิงมาสีมั่งอะไรมั่งเพื่อนก็บอกเอ้ยชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ห่างๆห่างๆแต่ว่า
ผมก็จะคุยกันดีๆก่อนแล้วก็แต่ผมจะไม่นัดไปโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะส่วนใหญ่ผมจะนัดไปกินข้าวกันดูหนังกันแล้วก็ลองคุยกันว่าเราถูกคอกันหรือเปล่าถูกคอกันจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าพอเจอกันในร้านเหล้าอุ้ยชนแก้วมันถูกคอพาไปจบที่โรงแรมไม่ใช่แต่ชีวิตจริงถ้าเกิดเราจะมีชีวิตคู่ที่ดีที่ไม่ได้เป็นชายที่เที่ยวรักสนุกนะครับแล้วก็คุยกันดีๆแล้วก็คอยดูว่าเออน้องนิสัยเป็นยังไงเข้ากันได้ไหมเราปรับตัวเข้ากันได้ไหมคบกันได้ไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าการไปเที่ยวผับแล้วเจอคู่กันอย่างเงี้ยก็มีกันเยอะนะได้คู่ที่ดีนะครับแต่ที่สำคัญสิ่งที่ร้ายที่สุดนะก็คือมิจฉาชีพเนี่ยแหละครับผมก็คลิปนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่พวกผู้ชายรักสนุกกันนะครับแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะครับแล้วก็ฝากพิจารณาถึงประสบการณ์ไม่ว่าจะเหตุเกิดในอดีตปัจจุบันอนาคตก็เป็นได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมบางอย่างอ่ะบางทีพ่อแม่ผัวอะไรเงี้ยรับรู้กันบางทีแล้วเราเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะเราช้ำใจนะครับผมมันก็เป็นอย่างนี้ได้แล้วก็บางทีมันก็เป็นกระบวนการคือเขาได้เงินอ่ะบางคนก็ทำแบบเป็นสิบคนเหมือนอารมณ์แบบเหมือนแก๊งมิจฉาชีพที่ขับรถไปชนแล้วก็มึงจ่ายค่าเสียหายรถกูมาเลยนะแต่พอเรียกประกันปุ๊บมึงขับรถไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติมีคลิปอะไรที่แชร์ประสบการณ์ได้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คือผมก็มีประสบการณ์เยอะเหมือนกันแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าการเล่าประสบการณ์เนี่ยมันเหมือนคลิปผมไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรผมก็อยากทำคลิปอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ผมเพื่อความสนุกสนานนะครับไม่อยากทำพวกคลิปดราม่าแต่นี้อยากแชร์จริงๆนะครับผมคือให้อย่างน้อยเพื่อนที่ไปเที่ยวผับเพื่อนก็ต้องปลอดภัยจากมิจฉาชีพด้วยนะครับผมแล้วก็คอยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักสนุกจนเป็นเหตุให้ครอบครัวเดือดร้อนด้วยนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ